ที่ร่วมร้านค้านะครับทั้งมูส KTM รถเรียนยูนันด้ารถเรียนยูยามาฮ่าซูซูกิฮาวากากินะครับเฟอร์เน่บูธต่างๆนะครับวงล้อยงโกแล้วก็ในส่วนของบูธฮาร์เลย์ดิวิสันของพี่ออฟไลน์พังนะครับแล้วก็ทั้งบูธโอท็อปด้วยนะครับโอท็อปก็มาร่วมงานกันเยอะขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่นำทีมเข้ามานะครับให้สันทานะครับได้พบแล้วก็เจอกันด้วยนะครับขอบคุณรถน้ำนะครับมาครับตอนนี้รอสัญญาณนะครับที่จะออกสตาร์ทในการควอลิฟาย MX2 แล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วครับเดี๋ยวในช่วง5โมงเย็นนะครับจะมีคิวสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงควอลิฟายเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับไปนะครับแวะชมนักแข่งในดวงใจท่านนะครับแวะเยี่ยมนักแข่งในดวงใจพร้อมกับแวะบูธต่างๆนะครับเราจะมีโชว์สตาร์ทด้วยนะครับ5โมงเย็นนี้อีกครั้งหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งขอบคุณนะครับสำหรับพี่ออฟไลน์พังนะครับขอบคุณนะครับในส่วนของบูธต่างๆนะครับที่มาร่วมงานทั้งยางรถจักรยานยนต์ไทยอาซีด้วยนะครับยางรถจักรยานยนต์วีลัมเบอร์ด้วยนะครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกับการแข่งขันที่ดีๆนะครับขอบคุณสมาพันธ์กีฬาแห่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยอย่าลืมครับสัปดาห์หน้านะครับไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับใน FMST Supercross Thailand Championship สนามที่2นะครับสนามท่านผู้กำกับเปียนะครับท่านพันธุ์เอกพยุงศักดิ์นามวันครับอยู่กอง4นะครับที่บ้านหนองหลุบนะครับทางไปอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับไปพบกันที่นั่นในสนามที่2นะครับเราได้พบกันแน่นอนนะครับในสนามที่2นะครับเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยถ่ายทอดสดนะครับโดยจานส้มIPM นะครับเวลาเดิมนะครับตอนนี้ทุกอย่างนะครับอยู่ในความสงบนิ่งหลับต้องจากโอ้ยยังก็ยังไม่หลับแฟนๆก็มาเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันเสาร์รอบคัดเลือกครับรู้ตัวว่านะที่ล่าช้าไปนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมครับจับเวลาไงมีการจับเวลาอาจจะมีอะไรตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กกิ๊กก๊อกก๊อกก๊อกแง่แง่อาจจะขาดบ้างเล็กน้อยเอาละติดเครื่องไว้ล่ะเอาละมีการเขย่าแขนด้วยเริ่มแล้วครับตาแล้วเริ่มตาแล้วนี่สุดนาทีในการควอลิฟายนะครับโอ้โหบ้านเราควอลิฟาย5รอบ
ับการแข่งขันในรุ่นต่อไปนะครับก็อีกสักครู่นึงนะครับจะเป็นการควอลิฟายครับรอบคัดเลือกของรุ่นใหญ่นะครับ MXGP ในช่วงเวลา16:20 น.ต้องไม่กี่นาทีข้างหน้าเราฟังสังเกตไหมการควอลิฟายของเขาของเรามันต่างกันนะครับเขาควอลิฟายเหมือนแข่งเลยนะโอ้โหอะไรกันครับเลยไม่รู้จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนก็แค่เลือกอันดับแค่นั้นเองเลือกตำแหน่งในการสตาร์ทเออโอ้โหลูกสูบแหวนล้มหมดนี่คือนักบินระดับโลกคือเขาเรียกว่าเขามีอะไรนะมีความเป็นมือมุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีเต็มที่ฮะเต็มที่ไม่มีเล่นก็เอาจริงใช่ครับสังเกตดูสิ